สวัสดีครับวิดีโอนี้จะมาพูดถึงเรื่องของทริคเล็กๆนะฮะสำหรับคนที่มีคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างช้าหรือสเปคต่ำจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะงานกราฟิกอย่างพวก 3D เนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะใช้ทรัพยากรของเครื่องเนี่ยเยอะมากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เอาพุทตรงกับงานตรงกับลูกค้าจริงๆแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่สูงแบบสูงมากๆตามท้องตลาดไฮเอนด์อะไรขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเขาจะใช้วิธีการบริหารเวลานะครับถ้าเกิดเป็นงานจริงนะฮะบริหารเวลาบอกข้อจำกัดบอกสิ่งต่างๆที่เรามีให้กับลูกค้าบอกว่าเราจะทำสิ่งนี้นะเราต้องใช้เวลาเท่านี้แล้วก็ถ้าเราดีลเวลากับลูกค้าได้เสร็จแล้วเราก็ต้องบริหารจัดการเครื่องแล้วก็เวลาของเราให้เหมาะกับความเร็วในการทำงานนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ถ้าเราอธิบายลูกค้าไปตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับลูกค้าก็จะเข้าใจนะครับแล้วก็จะเขาเรียกว่าประมาณว่า make project plan หรือ timeline ของตัวลูกค้ากับเราได้โดยที่ไม่กระทบต่องานนอกจากนี้แล้วนะครับทริคที่2เนี่ยนะครับก็คือคนที่มีสเปคต่ำจริงๆต่ำเรียดินมากๆเนี่ยนะครับทริคนี้นะครับก็จะปนไปอยู่2เวด้วยกันก็คือเว1ก็คือคุณถ้าคุณรับงานมาคุณจะต้องรู้ว่าตัวเครื่องของคุณเนี่ยทำงานชิ้นนั้นได้จริงหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเกิดเครื่องของเราเนี่ยเป็น Pentium 4 Pentium 4เมื่อ20ปีก่อนสิ่งที่ทำไม่ได้เลยก็คือซิมูเลชันแบบโอ้น้ำอย่างโหดอะไรขนาดนั้นนะครับอย่างมากก็แค่นกบินสัก100ตัวอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะครับที่จะแนะนำสำหรับคนที่มีสเปคต่ำเลยก็คือเราจะต้องหาโปรแกรมที่แสดงสเตตัสของตัวเครื่องทรัพยากรของเราก็คือ CPU RAM Hard Diskหรือบางทีอาจจะไปถึงขั้นหน่วยความจำ Swap หรือ Visual Memory แล้วก็อัตรา Transfer แล้วก็ Network ทำไมถึงต้องมี Network เป็นเพราะว่าบางทีเวลาเราทำงานแล้วเราต้องการที่จะเซฟไฟล์ไปใน NAS หรือไปในอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะดูว่าใน NAS เนี่ยถ้าเกิดเราใช้ปนกับคนอื่นเนี่ยมันก็จะมองเห็นสเตตัสของไฟล์ Transfer ที่อยู่บนแบนด์วิดต์ของเส้นทางของอินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้ตัวสเตตัสพวกนี้ถ้าเรามีอยู่ในเครื่องเนี่ยให้เราเปิดไว้ตลอดอย่างถ้าจะเห็นในคอมพิวเตอร์ของแอดเนี่ยนะครับบางทีก็จะมองเห็นว่ามันมีสเตตัสอะไรบางอย่างที่จะโผล่ออกมาตลอดนะครับนั่นแหละครับก็คือสิ่งที่แอดจะต้องมองอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้แรมของเราใช้ไปเท่าไหร่ CPU ของเราตอนนี้มันใช้ไปเท่าไหร่แล้วคุณสมบัติของตัวซอฟต์แวร์ที่เราจะเอามาเป็นสเตตัสเนี่ยนะครับควรจะมีประมาณนี้ก็คือ1 นะครับจะต้องมีสเตตัสบอกชัดเจนว่าตอนนี้หลอดเป็นแบบออกแนวเป็นหลอดก็ได้นะครับบอกว่าตอนนี้เครื่องของเราเหลือเมมโมรีเท่านี้นะฮาร์ดดิสก์ของเราตอนนี้เวลาเราซิมูเลชันการซิมูเลชันส่วนใหญ่จะใช้ฮาร์ดดิสก์ซะเยอะนะเพราะมันจะแคชไฟล์ไว้ในฮาร์ดดิสก์เพื่อที่จะนำกลับมาใช้วนเป็นแอนิเมชันนั่นเองทีนี้ก็ดูว่าหลอดของสเตตัสของเรามันเริ่มพุ่งทีเนี้ยอันเนี้ยนะครับเราแทบจะไม่จำเป็นต้องมานั่งจัดการตัวเองเลยเราจะเป็นอัตโนมัติเลยคือพอเรามองปั๊บเฮ้ยแดงแล้วเฮ้ยมันดูเต็มหลอดแล้วเราจะเริ่มดาวคอสของทรัพยากรลงในการใช้ทรัพยากรของเราลงทีนี้ส่วนเนี้ยเราจะมองออกเลยว่าเอ๊ะงานนี้ตกลงเราควรจะไปในเวไหนกันแน่เราจะทำแยกก่อนไหมสมมติทำป่าทั้งผืนด้วยคอมพิวเตอร์แค่ไลเซน5เนี่ยเราจะทำยังไงไลเซน5 Gen 1อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะควรจะทำไงแรมเรามีแค่8 GB อะไรอย่างเงี้ยเราควรจะทำยังไงเครื่องเราเป็นแค่โน้ตบุ๊กเราจะต้องทำยังไงดีไม่ดีเราอาจจะต้องทำหญ้าเป็นก้อนๆคนละไฟล์แล้วค่อยมาคอมโพสกันอีกทีนึงพยายามทำให้มันดูสวยที่สุดอะไรอย่างงี้หรือว่าเราอาจจะดรอปงานลงมาหรือว่าเราอาจจะดาวลดควอลิตี้ของเท็กเจอร์ลงมานี่แหละครับอันนี้คือถ้าเกิดเรามีแถบสเตตัสในการทำงานให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราจะเริ่มจัดการตัวเองได้เราจะเริ่มมองออกว่างานของเราควรจะไปในเวไหนนะครับโอเคก็วิดีโอนี้ก็เป็นทริคเล็กๆนะครับในการที่เราจะจัดสรรทรัพยากรให้กับเครื่องเราเนี่ยประมวลผลออกมาได้อย่างดีที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดเครื่องเราเนี่ยมีทรัพยากรที่น้อยเรามีความสามารถของฮาร์ดแวร์ที่ต่ำ
เราควรจะจัดการยังไงก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับก็หวังว่าคนที่เพิ่งเริ่มใช้ส่วนใหญ่ก็จะมีคอมพิวเตอร์ที่ทรัพยากรที่ไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะอาจจะมาจากคอมเกมที่ซื้อมาตอนสมัยมัธยมอะไรอย่างนี้เนาะเอาไว้เป็นทริคเล็กๆสำหรับคนที่เพิ่งใช้งานแล้วก็ยังไม่มีทุนในการซื้อเครื่องใหม่นะครับก็เป็นทริคที่ผมใช้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าผมใช้คอมพิวเตอร์อาจจะมีความเป็นเวิร์กสเตชันที่สูงขึ้นมาบ้างระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็ยังต้องใช้เวนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่างานบางงานเนี่ยนะครับที่ผมใช้ก็คือจะเป็นพวกทำคอนสตรักชั่นทำงานเขื่อนทำพวกทางด่วนอะไรพวกเนี้ยจะต้องใช้ทรัพยากรเครื่องเยอะมากโดยเฉพาะการ์ดจอแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการกิน CPU นะครับเพราะว่าแบบทำป่าทั้งผืนทำแมปประมาณ15-20 กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีทั้งป่ามีทั้งคอนสตรักชั่นมีทั้งอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละครับก็ต้องใช้ทรัพยากรที่สูงทีนี้เราก็ต้องจัดการตัวเองว่าเราจะต้องแยกผ่านนะไอชิ้นนี้ไปอีกไฟล์นึงไอชิ้นนี้ไปอีกไฟล์เรนเดอร์แล้วค่อยมารวมกันอะไรอย่างงี้ก็โอเคน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน้องๆนะครับก็สวัสดีครับผม